พอพี่สาวคุณลุงมารับไปช้อปปิ้งในเมืองกันค่ะนิดดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดปุ่นปันงานพืชและสวนค่ะสำหรับคลิปนี้ตามติดชีวิตปนิดในอเมริกาว่าจะมาเป็นปนิดปุ่นปั้นค่ะนี่แหละถ้าว่าเป็นช่วงฤดูร้อนคุณลุงเขาก็จะทำงานอยู่แบบนี้นะคะเขาก็จะทำนู่นทำนี่ของเขาไปซ่อมระเบียงนะคะเพราะว่าเนี่ยไม้มันหักนะคะเนี่ยไม้ไม่ใช่มันหักหรอกนะคะไม้มันผุนะคะมันหลายปีแล้วก็จะต้องซื้อไม้มาเปลี่ยนใหม่นะคะเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดังใจนะคะเพื่อนเพื่อนกว่าจะมาเป็นปนิดปุ่นปั้นในวันนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งเมื่อก่อนนั้นก่อนที่จะย้ายมาอยู่อเมริกานะคะก็ได้คุยลูกสาวนะคะลูกสาวเขาเห็นว่าพ่อเสียชีวิตมาก็นานแล้วนะคะตอนนั้นดูเหมือนว่าเกือบจะ20ปีนะคะลูกสาวเขาก็โตแล้วอ่ะเนาะเขาก็ย่อมมีเพื่อนมีแฟนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วลูกชายเขาก็ตลอดเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสาวเขาคงจะเห็นว่าแม่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแม่ก็คงจะเหงาอะไรประมาณนั้นนะคะลูกสาวก็เลยถามนะคะบอกว่าแม่บัตรประชาชนแม่อยู่ไหนปนิดก็เลยบอกว่าจะเอาบัตรประชาชนแม่ไปทำอะไรอย่าเอาไปทำซีซัวนะก็เลยบอกอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอามาเถอะนะปนิดก็เอาให้เขานะคะเขาก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะปนิดก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้บอกปนิดนะคะตอนนั้นเสร็จแล้วเขานั่งอยู่สักพักนึงนะคะเขานั่งอยู่สักพักหนึ่งหน้าคอมพิวเตอร์สักพักหนึ่งแล้วเขาก็เรียกปนิดไปบอกว่าเนี่ยแม่มาดูนี่เดี๋ยวจะสอนให้ว่างั้นนะคะเดี๋ยวจะสอนให้แม่ก็ถามว่าเอ้าแล้วมันคืออะไรอ่ะแม่จะรู้ได้ยังไงแม่จะทำเป็นเหรออะไรประมาณนี้ลูกสาวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์หาคู่นะแม่เดี๋ยวแม่ก็ลองศึกษาดูลองเข้ามาดูนะเดี๋ยวป่านจะสอนให้ทีแรกปนิดก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วแม่จะพูดภาษาอังกฤษกับเขาเป็นได้ยังไงพูดไม่เป็นหรอกทำไม่เป็นหรอกปนิดก็เลยบอกอย่างนี้นะคะลูกสาวก็เลยบอกว่าเอาเถอะนะใส่ทรานสเลเตอร์ให้แล้วโอ้ใส่ทรานสเลเตอร์นะคะพี่น้องค่ะปนิดก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเริ่มต้นคุยกับฝรั่งเขาอย่างไรนะคะพอเข้าทีแรกนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยทำให้เป็นหรอกนะคะทำให้เป็นหรอกก็มีคนมาคุยนะคะเพราะว่าตอนนั้นอุ้ยยังสวยอยู่นะคะยังสวยอยู่แล้วก็รูปสวยด้วยนะคะลูกสาวถ่ายรูปให้สวยทีเดียวนะคะพอฝรั่งเขาเห็นนะเนาะพอฝรั่งเขาเห็นรูปของเราอย่างเงี้ยเขาก็คลิกเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความไว้นะคะส่งข้อความมาไว้เอ้าเราก็เปิดอ่านเนาะเราพอเราเปิดอ่านแล้วดูเหมือนว่า
เข้าท่าเราก็คุยต่อถ้าไม่เข้าท่าเราก็ไม่คุยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าปณิตเป็นคนที่ตรงๆนะคะใครชอบปณิตก็บอกชอบอะไรไม่ชอบปณิตก็บอกไม่ชอบประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีฝรั่งสนใจเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะเยอะมากแต่บางคนเนี่ยแอบหนีเมียมาคุยกับเราก็มีนะคะที่รู้ว่าแอบเมียมาเพราะอะไรเพราะเวลาที่เปิดกล้องก็จะมีผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังเขาก็มีนะคะเป็นแบบนี้ก็มีเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งบางคนนะคะก็ตามล่าหาผู้หญิงเพื่อที่จะเล่นเซ็กแคมอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าเปิดกล้องนี่ต้องระวังนะคะบางทีนี่โอ้โหหน้าเกลียดมาเลยทีเดียวก็มีนะคะปณิตก็คุยกับฝรั่งอยู่นานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะกว่าจะมาเจอคุณลุงเนี่ยในช่วงที่เจอคุณลุงก็มีคนฝรั่งเศสติดพันอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่เขาตัวสูงมาก190เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปณิตก็สูง150กว่าเองโอ้ยก็เลยบอกเขานะคะว่าอุ๊ยคุณสูงมากเลยอ่ะคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะคะก็คิดเพียงแต่ว่าเขาตัวสูงแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วในขณะเดียวกันปณิตก็คุยอยู่กับคุณลุงด้วยพอเจอคุณลุงแล้วก็คุยกับคุณลุงได้นานพอสมควร 4-5 เดือนนะคะคุณลุงเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันจะไปที่ประเทศไทยนะฉันจะไปเจอคุณนะอะไรประมาณนี้ปณิตก็บอกโอเคมาก็มาเสร็จแล้วคุณลุงก็ไปหาที่ไทยนะคะก็ไปหาที่ไทยทำเรื่องวีซ่าคู่มั่นเพื่อที่จะให้ปณิตได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาวีซ่าคู่มั่นเนี่ยพอมาแล้วจะต้องแต่งงานภายใน90วันนะคะพอมาถึงปัญหาต่างๆดราม่าทั้งหลายปณิตจะไม่พูดถึงนะคะปณิตจะไม่พูดถึงปณิตไม่ชอบดราม่าแล้วพอมาถึงอเมริกาคุณลุงก็ทำยื่นเรื่องเป็นกรีนการ์ดนะคะปรับสถานะให้เป็นวีซ่าถาวรนะคะก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำกระถางขายนะคะแต่ว่าด้วยความที่มาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะถามบอกตรงๆนะคะบอกตรงเพราะว่าคุณลุงเขาก็ไม่อยากให้ปณิตไปทำงานนะคะเขาอยากให้อยู่เป็นเพื่อนของเขาที่บ้านเพราะฉะนั้นก็เลยมันไม่มีอะไรจะทำตอนที่แรกก็ถักโน่นถักนี่เสร็จแล้วมันปวดแขนนะคะปวดฝ่ามือร้าวขึ้นมาถึงข้อศอกอะไรประมาณนี้ก็ไปหาหมอหมอก็ถามว่าทำอะไรมาก็บอกเขาบอกว่าฉันถักโคเชอ่ะคุณหมอก็เลยสั่งให้เลิกพอสั่งให้เลิกคุณลุงเขาก็ซื้อจักรเย็บผ้ามาให้นะคะด้วยความที่ตัวเองก็เย็บผ้าไม่เป็นน่ะนะเมื่อเย็บผ้าไม่เป็นเราก็ต้องฝึกนะคะก็ต้องฝึกไปพอได้ซ่อมโน่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆพอได้ซ่อมเสื้อผ้าได้ตัดชุดเด็กๆให้หลานๆตอนนั้นเด็กหลานๆก็ยังตัวเล็กอยู่เนาะก็ได้ตัดชุดให้เขาหลายชุดอยู่เสร็จแล้วด้วยความที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบเราก็มันฝืนใจอะนะคะก็ทำเล่นทำหัวไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันว่างเกินไปแต่ในขณะเดียวกันปณิตก็ได้หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะคะ
จนมาพบวิธีการทำกระถางปูนเศษผ้านี่แหละนะคะก็ทำทีแรกพอลงขายลูกค้าก็สั่งมาสั่งต่อเนื่องนะคะก็คือจากคนโน้นสั่งก็จะมีอีกกลุ่มนึงมาสั่งต่อเนื่องกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงฤดูใบไม้ผลิไปถึงฤดูร้อนนะคะก็มีรายได้ดีพอสมควรจากนั้นปณิชก็ได้ทำกระถางขายทั้งกระถางเปล่าแล้วก็ขายทั้งกระถางเปล่าแล้วก็ขายทั้งกระถางที่เราปลูกต้นไม้เล็กๆดอกไม้ใส่ลงไปนะคะแต่ว่ากระถางที่ขายดีที่สุดก็คือกระถางที่ใส่ต้นไม้ดอกไม้ลงไปด้วยอันนั้นฝรั่งเขาจะชอบแบบสำเร็จรูปอะนะคะก็อุ้ยขายได้เยอะเลยนะคะแต่ละปีก็ดีใจก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นอาชีพหลักประจำปีของปณิชเลยนะคะถามว่าแล้วไม่ทำงานอยู่ยังไงเอาไว้ปณิชจะเล่าสู่ฟังอีกในตอนหน้าในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตเมียฝรั่งอเมริกาของปณิชแล้วก้าวไปสู่ปณิชปูนปั้นในทุกวันนี้ซึ่งมีรายได้จากการปั้นกระถางขายเป็นกอบเป็นกำได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีสาระมีประโยชน์มีความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆก็ปณิชขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปสำหรับปณิชออกคลิปพรีเมียร์ทุกวันในเวลา6โมงเย็นของประเทศไทยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะฝนตกแล้วค่ะ